เรือโดยสารที่เคยมอบทั้งความสุขและความทรงจำให้กับสหราชอาณาจักรแบล็กปากอนขอนำเสนอตำนานเรือเดินสมุทรที่เคยมีขนาดใหญ่ที่สุดอีกลำหนึ่งของโลก RMS Olympicโอลิมปิกเป็นเรือเดินสมุทรของอังกฤษและเป็นเรือลำแรกในชั้นโอลิมปิกที่สร้างขึ้นสำหรับบริษัทไวท์สตาร์ไลน์พื้นหลังของการสร้างโอลิมปิกบริษัทไวท์สตาร์ไลน์ต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นหลังจากบริษัทคูนาร์ดที่เพิ่งเปิดตัว RMS Lusitania และ RMS Mauritania ในปี1907และอีก1ปีต่อมาบริษัทไวท์สตาร์ไลน์ได้ออกแบบเรือชั้นโอลิมปิกขึ้นมา3ลำได้แก่โอลิมปิกไททานิกและไจแกนติกซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าลูซิเทเนียและมอริทาเนียกว่า 40% โอลิมปิกถูกวางกระดูกงูที่อู่ต่อเรือฮาร์แลนด์แอนด์วูฟที่เมืองเบลฟาสต์เมื่อวันที่16ธันวาคมปี1908ปล่อยลงน้ำหรือวันเกิดของเธอเมื่อวันที่20ตุลาคมปี1910และสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่31พฤษภาคมปี1911เพื่อระวังขับน้ำ 46,358 ตันหลังปี1913และ 46,439 ตันหลังปี1920ยาว 269.1 เมตรกว้าง 28.3 เมตรกินน้ำลึก 10.5 เมตรมีความสูงวัดจากกระดูกงูถึงยอดสุด 53.4 เมตรสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่21น็อตในปี1911และเพิ่มขึ้นเป็น23น็อตในปี1933โอลิมปิกมีลูกเรือที่ประจำการอยู่ที่950คนและสามารถรับผู้โดยสารได้สูงสุดอยู่ที่ 2,535 คนโอลิมปิกได้เริ่มทดสอบทางทะเลเมื่อวันที่29พฤษภาคมปี1911และหลังจากนั้นเธอก็ออกเดินทางไปยังเมืองลิเวอร์พูลซึ่งเป็นท่าเรือแห่งการเดินทางรอบปฐมฤกษ์ของเธอในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้บริษัทไวท์สตาร์ไลน์ได้มีกำหนดเวลาเริ่มต้นการเดินทางครั้งแรกของเธอเพื่อให้ตรงกับการเปิดตัวของเรือ RMS Titanic หลังจากใช้เวลา1วันในลิเวอร์พูลเธอได้แล่นไปที่เซาท์แฮมป์ตันและมาถึงในวันที่3มิถุนายนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งแรกของเธอเมื่อวันที่4มิถุนายนปี1911จากท่าเรือเซาท์แฮมป์ตันไปยังเมืองแชร์บุกประเทศฝรั่งเศสและควีนส์ทาวน์ประเทศไอร์แลนด์และมาถึงเมืองนิวยอร์กซิตี้ในวันที่21มิถุนายนโดยมีกัปตันเรือเอ็ดเวิร์ดจอห์นสมิธอุบัติเหตุครั้งแรกของเธอในการเดินทางรอบที่5ของเธอเมื่อวันที่20กันยายนปี1911เมื่อเธอชนเข้ากับเรือลาดตระเวนของอังกฤษ HMS Hawke เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้โอลิมปิกได้รับความเสียหายบริเวณท้ายเรือทางด้านกาบขวาส่วน Hawke ได้รับความเสียหายอย่างหนักบริเวณหัวเรือแต่โชคดีในเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อวันที่14เมษายนปี1912โอลิมปิกอยู่ภายใต้คำสั่งของกัปตันเฮอร์เบิร์ตเจมส์แฮดด็อกที่กำลังกลับจากนิวยอร์กเธออยู่ห่างจากไททานิกไปทางใต้ประมาณ500ไมล์ทะเลและได้รับข่าวว่าไททานิกกำลังจะจมลงเธอเร่งเครื่องเต็มกำลังและมุ่งหน้าให้ความช่วยเหลือเมื่อโอลิมปิกอยู่ห่างจากตำแหน่งสุดท้ายของไททานิกประมาณ100ไมล์ทะเลในตอนนั้น RMS คาพาเทียของคูนาร์ดไลน์ได้มาถึงก่อนและได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตขึ้นเรือซึ่งทางเรือคาพาเทียได้ส่งข้อความถึงโอลิมปิกว่าเรามาช้าเกินไปพวกเราได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตมาได้710คนซึ่งไททานิกจมลงในเวลาตี 2:20 นาทีกัปตันของคาพาเทียส่งข้อความไปยังบริษัทไวท์สตาร์ไลน์และบริษัทคูนาร์ดไลน์ว่าพวกเรากำลังจะกลับไปที่ท่าเรือนิวยอร์กเมื่อวันที่9ตุลาคม
ปี1912โอลิมปิกถูกเรียกตัวกลับไปที่ท่าเรือเบลฟาสต์เพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมเนื่องจากพวกเขาได้รับบทเรียนจากภัยพิบัติไททานิกล่มเมื่อ6เดือนก่อนและได้มีการปรับปรุงความปลอดภัยจำนวนเรือชูชีพของโอลิมปิกจาก20ลำเพิ่มขึ้นเป็น68ลำเมื่อวันที่4สิงหาคมปี1914อังกฤษเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ในช่วงแรกโอลิมปิกยังให้บริการพาณิชย์เหมือนเดิมโดยได้มีการทาตัวเรือให้เป็นสีเทาช่องหน้าต่างของเรือได้ถูกปิดทั้งหมดและได้มีการปิดไฟบนดาดฟ้าเพื่อทำให้เรือของศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้ในตอนกลางคืนเมื่อวันที่27ตุลาคมขณะที่โอลิมปิกแล่นผ่านใกล้ลอฟสวิลลี่นอกชายฝั่งทางเหนือของไอร์แลนด์ได้รับสัญญาณวิทยุของความช่วยเหลือจากเรือประจัญบาน SMS Undaceus ที่ชนเข้ากับทุ่นระเบิดนอกเกาะโทลี่โอลิมปิกรับลูกเรือของ Undaceus 250คนและหลังจากนั้นโอลิมปิกมีความพยายามอย่างมากในการช่วยเหลือ Undaceus แต่ความพยายามนั้นกลับล้มเหลวและในที่สุด Undaceus ก็จมลงสู่ก้นทะเลภายหลังการกลับมาของโอลิมปิกบริษัทไวสตาร์ไลน์ตั้งใจที่จะให้เธอไปจอดที่ท่าเรือเบลฟาสต์จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามแต่ในเดือนพฤษภาคมปี1915เธอได้รับคำร้องขอจากกองทัพเรืออังกฤษเพื่อเป็นเรือขนส่งทหารพร้อมกับ RMS มอริทาเนียและ RMS อะควาเทเนียของคูนาร์ดไลน์ทางกองทัพเรือไม่เต็มใจที่จะใช้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ในการเคลื่อนย้ายกองกำลังทหารเนื่องจากมันมีความเปราะบางมากต่อการโจมตีของศัตรูโอลิมปิกได้รับการติดตั้งปืนขนาด12ปอนด์และปืนขนาด 4.7 นิ้วและหลังจากนั้นโอลิมปิกก็ถูกดัดแปลงโดยสามารถขนส่งทหารได้มากถึง 6,000 นายและเปลี่ยนชื่อเป็น SMT โอลิมปิกในเช้าตรู่ของวันที่12พฤษภาคมปี1918ระหว่างเดินทางไปยังฝรั่งเศสโดยผ่านช่องแคบอังกฤษไปพร้อมกับกองกำลังของสหรัฐโอลิมปิกพบเห็นเรือดำน้ำโผล่ขึ้นมาจากน้ำในระยะ500เมตรมือปืนของโอลิมปิกเปิดฉากยิงทันทีและหันเรือชนเข้ากับ U103 ในระยะ30เมตรซึ่งตัดเรือดำน้ำออกเป็น2ส่วนโอลิมปิกไม่ได้หยุดรับผู้รอดชีวิตแต่กลับเดินทางไปยังเมืองแชร์บุกต่อไปในขณะเดียวกัน USS ดาร์วิกได้เห็นเปลวไฟขอความช่วยเหลือโดยมีผู้รอดชีวิตทั้งหมด31คนโอลิมปิกกลับมาที่เซาท์แฮมป์ตันโดยไม่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังสงครามโลกครั้งที่1ในเดือนสิงหาคมปี1919โอลิมปิกกลับมาที่เบลฟาสต์เพื่อฟื้นฟูและทำการตกแต่งเรือให้มีความทันสมัยมากขึ้นและหลังจากนั้นโอลิมปิกได้ให้บริการผู้โดยสารอีกครั้งในปี1920อุบัติเหตุครั้งสุดท้ายในปี1934โอลิมปิกได้ชนเข้ากับไลท์ชิปซึ่งในตอนนั้นมีหมอกที่หนาทึบเป็นอย่างมากอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มีลูกเรือเสียชีวิตเพียง3คนเท่านั้นสิ้นสุดการเดินทางของโอลิมปิกในปี1934บริษัทไวสตาร์ไลน์ได้เข้าร่วมกับบริษัทคูนาร์ดตามการยุยงของรัฐบาลอังกฤษเพื่อสร้างบริษัทคูนาร์ดไวสตาร์ไลน์การควบรวมกิจการนี้อนุมัติให้มีเงินทุนเพื่อสร้างควีนส์มารีและควีนส์อลิซาเบธทั้ง2ลำที่จะจัดบริการด่วนให้กับคูนาร์ดไวสตาร์ไลน์ดังนั้นเรือลำเก่าๆของพวกเขาจึงค่อยๆถูกปลดออกโอลิมปิกถูกปลดระวางเมื่อวันที่5เมษายนปี1935และถูกขายในวันที่11ตุลาคมปี1935และหลังจากนั้นในวันที่19กันยายนปี1937เธอก็ถูกลากนำไปรื้อถอนเป็นครั้งสุดท้ายและนี่ก็เป็นการปิดฉากเรื่องราวของเรือชั้นโอลิมปิกที่เก่าแก่ที่สุดขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพบางส่วนจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย